ลอยช้าเล่นเกมแหลกกระตุกประมวลผลไม่ค่อยทันมือถือมีแรมน้อยนะครับไม่เพียงพอต่อการใช้งานวันนี้ผมมาแนะนำแอปที่จะใช้ในการสร้างสว f i ไฟขึ้นมานะครับโดยที่ไม่ต้องรู้นะครับตัวสว f i ไฟเนี่ยจะเป็นการแปลงพื้นที่หน่วยความจำภายในของมือถือ Android นะครับมาทำงานร่วมกับ ตัวแรมจริงๆในเครื่องนะคะก็จะเหมือนกับเป็นการสร้างโดยความจําเสมือนขึ้นมานะครับทำให้เครื่องเราเนี่ยทำงานได้ราบรื่นมากขึ้นนะครับก็โหลดมาใช้งานได้ฟรีนะ,ะัก่อนจะไปดูคลิปกันในวันนี้ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกลังใจผมด้วยนะครับเพื่อนๆเข้ามาที่ play store นะครับแล้วพิมพ์ตามนี้เลยนะครับ swap นะครับขีดกลางนะฮะแล้วก็พิมพ์คำว่า no root นะครับเพราะว่าแอปตัวเนี้ยมันมีหลายเวอร์ชั่นนะครับหลายตัวนะครับตัวบนสุดนะครับ ไอคอนสีฟ้านลครับ s w a วขีดโนรูทนะครับให้ใช้ตัวนี้นะครับนี่นะฮะเ е ตติ้ง4.7ดาวเนี่ยนะครับระหว่างที่ดาวน์โหลดอยู่เนี่ยนะครับก็ไปเตรียมหาพวกแอปเครื่องคิดเลขนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะมาทําการใช้กันนะฮะเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าใช้ยังไงนะครับอ่โอเคเราเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับกดอนุญาตทั้งหมดนะครับไม่ว่าแอปถามอะไรขอ ค่าเนี่ยปกติเนี่ยมันจะตั้งอยู่ที่512นะครับไอที่เห็นเป็น4 0 0 0กว่าเพราะผมไปตั้งเองนะครับเพราะนั้นไอห้าหนึ่งสองเนี่ยมันไม่ใช่ค่าที่ถูกต้องนะครับมันไม่ใช่ค่าที่ถูกต้องไม่ใช่ค่าที่ดีที่สุดนะครับก็แนะนําว่าให้อ้างอิงจากค่าแรมในเครื่องของเราเองนะครับให้ใช้เครื่องคิดเลขนะครับกดอ,อย่างเครื่องของผมเนี่ยมีแรม4ี่จิกนะครับผมใช้เลขสี่เพื่อนๆมีแรม2ก็ใช้เลข2บางคนมีแรม6ก็ใช้เลข6นะครับอ่ะแล้วก็คูณด้วย ค่า1024104เนี่ยมาจากาแรมหน b มีค่าเท่ากับ1 0 2 4 m เม b นะครับเราจะต้องแปลงค่าให้เป็นหน่วยเป็น m มกะไบต์นะครับแล้วกดเท่ากับนะครับเอาค่าที่ได้จากแรมคูณ1 0 2 4ไปนะครับได้เท่าไหร่ก็ช่างนะฮะเอามากรอกในแอปพลิเคชันนี้นะฮะของผมเนี่ยได้4096เเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆน,นะครับ ทำการกดส w a p ไฟล์แล้วก็ค่าตรงนี้นะครับไอ้ขาดตรงเนี้ยดูไว้ดีๆนะครับระวังจะใช้แอปพลิเคชันที่ใช้ในการเคลียร์พื้นที่ว่าในเครื่องไปลบมันทิ้งก็เดี๋ยวมันจะทำให้การใช้งานเนี่ยไม่ได้ผลนะครับอ่ะเรากด r ี a t e ส w ว p นะครับอ่ะแล้วเขาก็จะบอกว่าหลังจากที่เรากด r e a t e ไปแล้วเนี่ยมันจะกินพื้นที่ในเครื่องนะโอเคนะฮะเรากดเยีดไปนะครับ ตรงนี้นะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับแอปเนี่ยมันจะทําการสร้างตัว s ว a p f i ไฟขึ้นมาซึ่งตัวสว a p f i ไฟเนี่ยจะเป็นเหมือนหน่วยความจําเสมือนนะครับทํางานร่วมกับตัวแรมจริงๆในมือถือนะครับเพราะนั้นจะเห็นผลมากๆนะฮะในกรณีที่เครื่องของเราเนี่ยมีการใช้งานปัจจุบันเนี่ยมากกว่าแรมที่เครื่องเรามีนะครับหรือคนที่แบบว่าเปิดชอบเปิดแอปค้างหลายๆอันนะครับ หรือว่าเล่นเกมที่มีการโหลดฉากใหญ่ๆนะครับตัดต่อวิดีโออะไรพวกเนี้ยพวกการสร้างไฟล์ตรงเนี้ยจะช่วยขึ้นมากนะครับรอจนกระทั่งขึ้นหน้าจอนี้นะครับอย่าเพิ่งปิดหน้าจอไปนะครับอ่าถ้าขึ้นตรงเนี้ยแปลว่าเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มันมีเทคนิคอันนึงที่สําคัญมากนะครับผู้สร้างแอปพลิเคชันเนี่ยเขาบอกว่าให้เราเนี่ยทำการสร้างไฟล์สวัสตัวเนี้ยใหม่นะครับ อย่างน้อยนะครับวันละครั้งเพราะนั้นผลแนะนาเพื่อนๆเ,เลยให้ทําทุกวันนะครับวันทำครั้งเดียวพอแล้วฮะอาจจะทําตอนหลังจากที่เราตื่นนอนตอนเช้าก็ได้นะครับอ่าก็มาทําการคริีเอเเหมือนที่ผมทําให้ดูในวิดีโอนี้ทุกวันนะฮะวันละหนึ่งครั้งเพื่อปฏิภาพที่ดีที่สุดนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการย่อตัวแอปพลิเคชันนี้ไปนะครับไม่ต้องลบทิ้งออกจากเครื่องเนาะเพราะว่าเราจะต้องใช้แอปพลิเคชันนี้ทุกวันนะฮะแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับ ไม่ต้องไปรีาร์ทมือถืออะไรนะครับให้ขัดจังหวะนะฮะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พาคลิปใหม่แล้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ